มูฟมูฟออนเรื่องชูตติ้งเนาะไปสู่อีดิทละกันครับก็เรามีฟุตเทจมากกว่า200ชั่วโมงถูกไหมครับจริงๆจะได้ยินมาว่าเอกกับสนุกเนี่ยวางโครงสร้างเรื่องแบบหนังฟีเจอร์แบบก็คือแบบหนังเล่าเรื่องหนังฟิกชันทั่วไปเลยครับมีโปรทากอนิสต์มีแอนทากอนิสต์อะไรอย่างเงี้ยอยากทราบว่าทำไมถึงเลือกทางนี้หรืออะไรมาเนี่ยครับแล้วเวิร์กกับมันอย่างไรคือต้องอธิบายก่อนว่าหนังสารคดีอะฮะการตัดอะมันคือการเขียนบทคือมันจะไม่เหมือนกับหนังฟิกชันที่เราเขียนบทก่อนแล้วเรามาถ่ายสารคดีเนี่ยคือเราเอาฟุตเทจทั้งหมดมากองไว้อย่างเงี้ยแบบกองไว้เลยสมมติถ้ากองไว้อย่างนี้นะแล้วหลักการคือว่าไอ้เนี่ยมันจะต้องอยู่ตรงไหนนึกออกไหมฮะแล้วมันจะต้องอยู่ตรงไหนแล้วเราจะเอาหลักอะไรมาดังนั้นคือเราก็ต้องเอาหลักแบบว่าโครงสร้างของหนังมากลางไอ้โครงสร้างของหนังเนี่ยมันจะมีมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นแบบแผนอยู่แล้วของฝั่งฮอลลีวูดนะฮะว่ามันจะมีแบบแปดพล็อตพอยต์แปดพล็อตพอยต์หรือแบบสามองค์หรืออะไรก็ตามดังนั้นคือว่าไอ้ฟุตเทจทั้งหมดที่เรามีเนี่ยมันจะเป็นที่จะต้องไปฟิตอยู่กับแบบองค์ต่างๆของพวกนี้สมมติถ้าพูดให้ละเอียดขึ้นก็คืออ่ะสมมติ8พล็อตพอยต์ก็คือพอยต์แรกจะเป็นอีควิลิเบียมอีควิลิเบียมคือแบบว่าชีวิตตัวละครธรรมดาเนี่ยมันเป็นประมาณไหนอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ inciting incident ก็คือเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่กระตุกความคิดว่าเฮ้ยตัวละครเนี่ยมันจำเป็นจะต้องไปทำอะไรบางอย่างหรือต้องเปลี่ยนอะไรเกี่ยวกับตัวเองแล้วแหละอะไรประมาณเนี้ยฮะจนนำมาซึ่งแบบturning point เนี่ยเป็นจุดที่ตัวละครตัดสินใจว่าเฮ้ยกูจะทำอันนี้แหละแล้วกูจะไม่กลับจุดเดิมและจุดที่เขาเคยเป็นตอน equilibriumแล้วก็นำมาสู่ rising action ก็คือสิ่งที่เขาตัดสินใจจะทำเนี่ยก็ไปดูเขาทำดูซิว่าทำแล้วมันเป็นยังไงโน่นนั่นนี่อะไรประมาณนี้แล้วก็จะไปเจอกับ crisis ใช่ไหม crisis หรือ falling action เป็น falling action ก็คือจะไม่สำเร็จอะไรประมาณนี้มันจะต้องไม่สำเร็จเพราะว่าไอ้สมมติฐานที่เขาตั้งไว้เนี่ยเขาอาจจะทำด้วยวิธีการที่ผิดอยู่หรือว่าด้วยอะไรบางอย่างมันทำ for falling มันก็จะนำมาสู่จุดต่อมาคือ crisis เขาจะไปจะต้องทบทวนว่าเฮ้ยแล้วเขาทำอะไรผิดไปตัวละครก็จะได้เรียนรู้แล้วก็กลับไปคลายแม็กกลับไปสู้อีกรอบนึงอะไรประมาณเนี้ยฮะแล้วสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ว่าไปแล้วก็ค่อยนำมาสู่แบบ resolution ดังนั้นเนี่ยคือจริงๆหนังทุกคือจะมารังเกียจมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าหนังแทบทุกเรื่องมันก็ไล่ไปตามนี้ถึงแม้ว่าหนังอาร์ตเฮ้าส์หนังอะไรใดๆก็ตามมันแทบจะแบบไหลไปตามนี้เลยอ่ะดังนั้นคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาใช้ประโยชน์จากมันดีกว่ามันก็เลยนำมาซึ่งเนี่ยเอาไอ้พล็อตพอยต์พวกนี้มากางแล้วก็แบบเอาซีนที่เราแบบสล็อตใส่เข้าไปแต่ว่ามันก็มีอะไรหลายๆอย่างเช่นแบบเฮ้ยตรงกลางเรื่องแล้วก็เพิ่งรู้ว่ามันจะต้องมีเขาเรียกว่า first combination หรืออะไร something คือต้องเหมือนกับถ้าเป็น Star Wars แม่งต้องเจอ Darth Vader ก่อนกลางเรื่องแต่แบบได้สู้หรือไม่ได้สู้หรืออะไรยังไงหรือแบบสู้แล้วแพ้แล้วก็กลับมาสู้อีกรอบนึงอะไรวะแต่มันจะต้องไม่ใหญ่ขนาดนั้นอะไรประมาณนั้นซึ่งพอทำไปจริงๆอ่ะมันก็พบว่าแบบเฮ้ยไอ้เลือกตั้งเนี่ยมันกลางหนังพอดีเลยแล้วก็ไอ้เรื่องนายกเนี่ยมันก็เป็นไคลแม็กซ์นู่นนั่นนี่อะไรประมาณนี้ฮะมันประมาณนี้แหละที่คิดกันอ่ะทีนี้คือตัวหนังเนี่ยครับมันจะประกอบด้วยฟุตเทจหลากหลายมากก็คือมันจะมีทั้งที่เราไปถ่ายกันมีที่ไปสัมภาษณ์แล้วก็มีฟุตเทจข่าวอีกอะไรครับฟุตเทจต่างๆก็เลยเหมือนจริงๆผมอาจจะสนใจพวกฟุตเทจข่าวเหมือนกันครับว่าทั้งสองคนเนี่ยเลือกยังไงหมายถึงมีใครที่เหลือไหมว่าอันนี้ใช้ได้ใช้ไม่ได้หรือช่วงนี้ต้องใช้ฟุตเทจนะอะไรเงี้ยเพื่อใดๆจริงๆผมต้องบอกว่าตอนตัดเนี่ยผมตั้งตัวอยู่นานเหมือนพอเข้าช่วงตัดเนี่ยครับก็เหมือนพี่เอกก็จะขึ้นโปรเจกต์แบบดับแรกหมายถึงว่าคือแต่ก่อนหน้านั้นเราก็ตัดเป็นซีนๆมาแล้วนะฮะหมายถึงว่ามีซีนสำคัญที่เห็นกันไปหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าดับแรกจริงๆเนี่ยก็คือเป็นพี่เอกทำขึ้นมา 100% เลยอะไรเงี้ยดับแรกเสร็จปุ๊บผมดูเนี่ยผมแบบผมมึนไปเลยอ่ะหมายถึงว่าน่าเหมือนมันจะเป็นครั้งแรกๆที่เห็นไอ้ซีนที่กระจายกันเนี่ยมันมาประกอบร่างกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็พบว่าสิ่งที่ผมเรียนรู้ก็คือตอนที่ดูแยกเป็นซีนๆเนี่ยมันรู้สึกมาก
มันเหมือนแบบร้องไห้น้ำตาไหลอ่ะในแต่ละซีนอะไรเงี้ยแต่พอมาประกอบกันปุ๊บอันนี้น่าจะไม่ใช่ดับแรกด้วยน่าจะ assembly cut ก็คือแบบก่อนดับแรกประกอบกันปุ๊บดูปุ๊บต้นจนจบไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วผมก็แบบเอ้ยอันนี้มันคืออะไรเนี่ยความรู้สึกนี้มันคืออะไรอะไรก็เป็นแบบการเรียนรู้แรกของผมแล้วผมก็แบบผมใช้เวลาพอสมควรอ่ะในการย่อยมันว่าโครงสร้างของหนังเรื่องนี้จริงๆมันคืออะไรแล้วแบบเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนถอดประกอบรถนะฮะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราต้องซ่อมตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาหลายเดือนเหมือนกันซึ่งกลับมาที่คำถามก็คือฟุตข่าวเลือกยังไงใช่ไหมครับคือจริงๆต้องบอกว่าเบสเลยฟุตข่าวเกือบทั้งหมดอะก็คือพี่เอกเป็นคนเลือกแต่ว่าผมอาจจะมีบางซีนที่เหมือนพี่เอกแบบตันละอันนี้ไม่ไปต่อไม่ถูกแล้วอะไรเงี้ยก็แบบส่งมาให้ผมลองดูอะไรเงี้ยผมก็จะจริงๆก็ไม่ได้ผมว่าหลักการก็คือเบสออนตัวซีนแหละครับว่าซีนมันต้องการจะพูดอะไรเหมือนเราเซตขึ้นมาก่อนว่าแบบซีนนี้เราจะพูดอะไรเช่นมันจะมีซีนแบบช่วงคำนวณสูตรปาร์ตี้ลิสต์ใช่ไหมครับถ้าทุกคนจำได้คือเป็นซีนที่ติดกันอยู่นานมากถ้าจะเป็นซีนท้ายๆเลยที่ตัดฮะเพราะว่ามันมี2ก๊อกก๊อกแรกก็คือเรามีซีนลักษณะเนี้ย2อันคือหมายความว่าความผิดปกติเกี่ยวกับการเลือกตั้งคือหัวข้อมันคือความผิดปกติเกี่ยวกับการเลือกตั้งซึ่งเรามี2ซีนก็คือซีนปาร์ตี้ลิสต์ที่อยู่ในหนังกับซีนที่ไม่อยู่ในหนังก็คือเป็นพี่เป๋าชื่อซีน Rapid Report คือพี่เป๋าพูดถึงแบบกระบวนการเอาคะแนนจากทั้งประเทศเนี่ยเข้าระบบคือในปี62เนี่ยวิธีการเอาคะแนนเข้าระบบเนี่ยคือเขามีแอปกลางอันหนึ่งชื่อ Rapid Report ที่แปลว่ารายงานรวดเร็วอะเอาคะแนนจากทั้งประเทศเนี่ยเข้าแต่ว่าคีย์ของเนื้อหาของซีนนั้นก็คือว่าเหมือนเวลามันเข้าเนี่ยมันไม่ได้เข้าแบบ real time เหมือนมันไปผ่านตรงกลางอะไรบางอย่างก่อนอะไรครับคะแนนมันเลยมาเป็นช่วงๆมาเป็นห่วงๆก่อนจะส่งให้สื่ออันนี้คือเนื้อหาของซีนนั้นซึ่งก็นับได้ว่ามันคือความผิดปกติของการเลือกตั้งใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าพอเรามี2เนี่ยเราต้องเลือก1 ซึ่งเราก็เลือกเป็นซีนปาร์ตี้ลิสต์เรารู้สึกว่ามันเป็น big change มันคือการเปลี่ยนที่นั่งของส.ส.อะไรครับซึ่งก็เป็นซีนที่เราตันกันอยู่นานแล้วก็ผมก็ถูกแอสไซน์ให้ลองตัดซีนนี้ดูอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเอาจริงๆซีนเนี้ยเราแทบจะไม่มีฟุตเทจที่เราถ่ายมาเลยอันนี้ผมว่าเป็นเหตุผลอยู่เหมือนกันว่าทำไมถึงเห็นฟุตเทจข่าวค่อนข้างมากในหนังนะครับเพราะว่าซีนเนี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบมันเกิดขึ้นเรียกว่าหลังม่านอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามอย่างมากในการเล่ามันด้วยแบบการหาฟุตข่าวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จริงๆก็เรียกว่าอะไรเหมือนผมจะคิดขึ้นมาก่อนว่าอยากได้คำว่าอะไร คือไม่ได้สนว่าสำนักข่าวไหนอะไรยังไงใครเป็นผู้ประกาศอะไรอยากได้คำว่าอะไรแล้วก็ไปค้น YouTube เนี่ยแหละค้นแล้วก็เอามาวางแล้วมันก็เพื่อให้ได้เนื้อหาอย่างที่เราอยากจะเล่าอะไรครับจริงๆแบบว่าวิธีการไปหาข่าวอ่ะผมว่าที่น่าสนใจที่สุดอ่ะคือซีนรัฐประหารเพราะว่าแม่งแบบเหมือนกับว่าซีนรัฐประหารเนี่ยเป็นซีนแรกที่เราจะเป็นจะต้องทำให้คนดูเห็นว่าไอ้รูปรสกลิ่นเสียงของรัฐประหารหรือฟีลลิ่งมันเนี่ยมันประมาณไหนเนื้อไหมแล้วทีนี้ตอนที่เราไปเสิร์ชเนี่ยเสิร์ชว่ารัฐประหารแล้วก็เป็นแบบปีพ.ศ.อะไรเงี้ยครับมันก็จะขึ้นมาชุดนึงแต่ประเด็นคือว่าพอตอนเสิร์ชดูอ่ะเราไม่พบสื่อไหนของประเทศไทยเลยว่าแบบที่พูดถึงการรัฐประหารแบบตรงไปตรงมาพอแต่พอไปเสิร์ชว่าแบบ Thailand Cool แล้วก็แบบ2014อะไรประมาณกลายเป็นแบบเหี้ยพูดตรงมากแบบเอ้ยนี่เป็นครั้งที่เท่านี้แล้วของประเทศไทยทำโดยคนนู้นคนนี้นู่นนั่นนี่อะไรประมาณนั้นน่ะเรารู้สึกเป็นอะไรที่มันน่าสนใจมากแปลว่ามันแล้วประกอบกับตอนที่ไปฉายที่อังกฤษเจอพี่ที่อยู่ที่ BBC อะไรประมาณนี้พี่คนไทยเขาก็บอกว่าตอนนั้นน่ะสื่อขยับตัวยากมากอะไรประมาณนี้ดังนั้นมันเลยเหมือนแล้วเราก็เสิร์ชใน YouTube เสร็จแล้วก็
ช้คีย์เวิร์ดไทยใช้คีย์เวิร์ดอังกฤษก็เจอส่วนหนึ่งก็ย้อนกลับไปอีกลองไปเสิร์ชในพวกแบบว่าในพวกสำนักข่าวของต่างประเทศซึ่งมันก็จะมีพวกแบบ AP Archive จะมี AFP มีนู่นนั่นนี่อะไรประมาณนี้ฮะพอไปเสิร์ชตรงนี้ก็จะเจอมาอีกชุดหนึ่งที่แบบแม่งมันกว่าแล้วนะคือแบบดีกรีมันแบบเราก็เลยพบว่าอะไรก็ตามที่มันอยู่ใน YouTube มันก็ประมาณนึงอะแต่ไอ้แซ่บๆเนี่ยมันจะไปอยู่ในแบบว่าพวกอาร์คีฟของสำนักข่าวจริงๆอะไรประมาณเนี้ยรวมถึงมีวันนึงส่งสนุกไปที่ไทยรัฐด้วยอยากไปทำอะไรครับก็ได้ก็มันจะเป็นช่วงท้ายๆเนาะของการตัดต่อก็คือเราโอเคในดราฟเนี่ยมันมีฟุตข่าวอยู่จำนวนหนึ่งแล้วฮะหมายถึงว่าซึ่งพี่เอกก็ใส่มาก่อนใส่ที่ดีที่สุดมาก่อนโดยที่ยังไม่ได้คิดถึงว่าเราจะซื้อลิขสิทธิ์มันได้ไหมอะไรแบบเนี้ยคือหมายถึงว่างบประมาณอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องเงินนะฮะแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าซื้อได้เกือบทั้งหมดนะมีแค่แบบช่วงรัฐประหารเนี่ยแหละที่พอมันเป็นของต่างประเทศราคามันแบบหลายเท่าตัวเลยผมก็เลยต้องถูกแอสไซน์ให้ไปเหมือนแบบคนที่สำนักข่าวไทยก็คือไทยรัฐนะครับก็คือจริงๆมีฟุตอื่นๆของไทยรัฐที่เราต้องไปซื้อลิขสิทธิ์ด้วยผมก็ไปวันนั้นแหละก็คือแบบไปคนฟุตรัฐประหารด้วยแล้วก็นั่งใช้คอมเขานะเสิร์ชแต่ว่าไทยรัฐเป็นน่าจะเป็นที่เดียวเลยมั้งที่มีระบบการค้นที่ดีที่สุดหมายถึงสื่อคืออันคือไทยรัฐ แบบคือสามารถใช้คีย์เวิร์ดได้อ่ะเช่นแบบรัฐประหาร57แล้วมันก็จะขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ที่อื่นคือเหมือนแบบอันออร์แกไนซ์มากอะไรเงี้ยครับของไทยรัฐเนี่ยมันก็คือฟุตผู้หญิงคนนั้นนะฮะที่เขาทำหน้าเหวอตอนรัฐประหารนะซึ่งอันนั้นมันเป็นเอาเทคที่ไทยรัฐไม่ได้ตัดใส่เข้าไปมันเป็นตอนที่เขากำลังแบบเตรียมตัวอยู่อะไรประมาณอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็มีมาจากว่าเอ้ยเราคิดก่อนว่าเราอยากได้ซีนนี้ซีนแบบรัฐธรรมนูญอะไรประมาณนี้ฮะแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบออริจินของรัฐธรรมนูญอะไรมาเนี้ยเป็นแบบกำเนิดรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญมันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าแบบเป็นแบบตัวร้ายตัวใหญ่ที่เป็นอุปสรรคก้อนใหญ่ที่ตัวละครต้องข้ามผ่านอะไรมาเนี้ยมันก็เลยต้องมีซีนแบบเอ้ยนี่คือแบบออริจินเหมือนอะไรอ่ะเหมือนเวลาดูหนังซูเปอร์ฮีโร่แล้วมันต้องมีแบบซีนแบบตัวร้ายโดนสารพิษหรือยี่อะไรสักอย่างแล้วก็แบบเป็นมือแบบปึ้งแล้วก็แบบนึกออกไหมแบบโอ้ยขึ้นมาแล้วอะไรประมาณนั้นอ่ะก็เนี่ยมันเป็นจินตนาการก่อนอ่ะแล้วเราค่อยหาว่าแบบแล้วภาพไหนดีที่มันจะเป็นตัวแทนของอะไรพวกเนี้ยฮะตัดอยู่นานไหมครับหรือว่ากี่ดาฟรู้ได้อย่างไรว่าตอนเนี้ยไฟนอลแล้วอันนี้น่าจะเดี๋ยวเราไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราให้มึงเล่าแล้วกันตัดอยู่กี่ดาฟก็จริงๆเราคุยกันไว้ตั้งแต่แรกว่าเราจะตัดแค่3ดาฟซึ่งเป็นอะไรที่แบบไม่รู้เหอะหมอยหรืออะไรไม่คือมันเป็นหลักการจากจำได้พี่จุ๊กอาทิตย์พี่จุ๊กอาทิตย์อัศรัตผู้กำกับเรื่องอะไรเขามีหลักการอยู่ว่าเป็นหลักคิดประมาณว่าแบบจากประสบการณ์ของเขาอะไรเงี้ยว่าจากดับหนึ่งไปดับสองเนี่ยมันดีขึ้นเยอะมากจากสองไปสามเนี่ยดีขึ้นแหละแต่ไม่มากเท่าหนึ่งไปสองแล้วจากสามไปสี่ไปห้าไปหกไปเจ็ดไปแปดเนี่ยมันจะแบบมินิมอลมากซับเทิลมากไอ้สิ่งที่ดีขึ้นเพราะมันเริ่มไม่คุ้มแล้วกับเวลาที่เสียไปแล้ว ใช่แล้วมันจะเริ่มสวนทางกับเวลาที่เราอินเวสต์ไปอะไรเงี้ยครับงั้นก็เราสองคนก็เลยแบบโอเคงั้นเราจะจับตัดแค่3ดาฟแต่เรามี 2.1 2.2 2.5 ก็มีอะไรเงี้ยแต่ว่าคือผมก็เลยจำไม่ได้แล้วแหละว่าดาฟจริงๆอ่ะมันเท่าไหร่แต่ว่ามันจบที่3แน่นอนคือมันมี 2.8 2. อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเรื่องจำนวนแต่ผมอธิบายได้อันนี้ว่าทำไมต้อง 2.8 คืออย่างที่บอกคือเวลาไอ้กราฟเนี่ยมันจะเป็นกราฟ exponential อ่ะคือประมาณว่าแบบดับแรกเนี่ยโอเค1ไป2เนี่ยดีขึ้น2ไป3ดีขึ้นอะไรประมาณนั้นซึ่งเราก็เลยตั้งไว้ว่าเฮ้ยเราจะไม่เปลี่ยนเลขดับจนกว่าเราจะเปลี่ยนวิธีคิดไปเลยอ่าเออหม
หมายถึงว่าแบบลองอีกแบบนึงไปเลยดูว่ามันจะเป็นยังไงอะไรประมาณนั้นคือถ้ามันไม่มีเมเจอร์แค่แบบหดหัวหดท้ายหรือสลับโน่นนั่นนี่อะไรประมาณนั้นผมจะไม่ขึ้นดับใหม่ซึ่งหนังเนี่ยผมว่าเรียใหญ่มีทั้งหมดประมาณ4ดับดับแรกก็คือ assembly ก็คือแบบเป็นฟุตเทจที่เป็นภาพทั้งหมดไม่มีสัมภาษณ์เลยเนี่ยกองกันแบบประมาณแบบ2ชั่วโมงครึ่งอะไรประมาณนะฮะแล้วทีนี้ดับแรกที่เราทำขึ้นมาตอนนั้นตอนปลายปี2022มั้งเพิ่งได้ดับแรกซึ่งดับแรกเนี่ยเอาแต่เรื่องเลยคือแบบไม่ต้องมาอีโมชั่นอะไรทั้งนั้นหรือแบบเรียงเรื่องให้มันจบว่าตั้งแต่1ถึง10เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งไอ้ดับนั้นจะมีความเป็นข่าวๆอยู่เยอะมากเพราะว่ามันแค่แบบรายงานเฉยๆอะไรประมาณแต่อย่างน้อยเรารู้แล้วว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันมีอะไรแล้วพอมาดับ2เนี่ยดับ2ก็จะเป็นเรื่องว่าเราได้รับคอมเมนต์จากพี่จุ๊กว่าดับแรกเนี่ยแบบเฮ้ยมันไม่มีฮิวแมนควอลิตี้เลยhuman quality ใช่คือหมายถึงว่ามันไม่มีความเป็นมนุษย์ของตัวละครเลยอะไรประมาณเนี้ยฮะมันก็เลยนำมาซึ่งแบบว่าโอเคงั้นดับแรกเนี่ยเรากองแค่ว่า what happened ใช่ไหมฮะดับที่2ก็จะเป็นเรื่องของการแบบเข้าไปข้างในของธนาธรหรือนู่นนั่นนี่อะไรมากขึ้นนะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นแบบธนาธรบอกว่าตื่นเต้นเนี่ยมาตอนดับ2อะไรประมาณนี้ที่จะขึ้นปลาใสใหญ่หรือว่าพอดับ2เนี่ยเรากับสนุกก็แบบแบ่งงานกันสนุกก็ลงไปดูแบบฟุตเทจใหม่ทั้งหมดอะไรประมาณนั้นดูว่าเราขาดอะไรไปบ้างซึ่งสิ่งที่ได้มาก็คือแบบธนาธรกับพี่ช่อใบปลิวในตรงนั้น ใช่ไหมฮะธนาธรเล่นกับลูกหรือว่าอะไรกันมันมีกันช่วงก่อนจะเลือกนายกมันจะมีซีเควนต์หนึ่งตั้งแต่แบบออกจากงานแฟนมีตมานักข่าวสัมภาษณ์อะไรพวกนั้นนะประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยอะไรพวกนั้นจริงๆไอ้ฟุตอะไรพวกเนี้ยใบปลิวเหวี่ยงลูกแล้วก็เล่นกับลูกนู่นนั่นนี่อะไรประมาณนี้ฮะพวกโมเมนต์เล็กๆเป็นสนุกอะหามาแล้วก็เติมมันเข้าไปปึ้งใช่ไหมก็ได้มาดับหนึ่งแต่ว่าทีเนี้ยตอนนั้นอะมันไม่มีอินเสิร์ตพวก establish เลยคือหมายถึงว่าพวกตึกพวกอะไรพวกเนี้ยไม่มีแล้วทีนี้ก็เลยไปถ่ายมาแล้วด้วยความรู้สึกที่ว่าเราอ่ะรู้สึกว่ามันต้องมีบ้านเมืองหรือเห็นคนเดินอะไรประมาณนี้สักหน่อยอะไรประมาณเนี้ยฮะพอดับ3เนี่ยมันก็เลยเป็นการแบบปึ้งเลเยอร์นี้ขึ้นมาซึ่งเรารู้สึกมันดีมากเลยนะหมายถึงว่าก็เลยเป็นที่มาของไอ้ที่ป้าดูใบปลิวหรือว่านู่นนั่นนี่ขึ้นมาใช่ไหมฮะเพราะว่าสมมติเอาจริงๆนะคือถ้าเรารู้สึกถ้าถอดเลเยอร์นี้ออกไปทั้งหมดอะคือหมายถึงว่าพวกอินเสิร์ตหรือว่าใดๆหรือว่าป้าอะไรประมาณนี้มันจะไม่เห็นเลยว่าสิ่งที่ธนาธรทำอยู่อะมันทำให้ใครนึกออกไหมฮะหรือมันจะไปกระทบกับใครถึงแม้ว่าเราจะเห็นพี่เชอรี่ก็ตามอะไรประมาณนี้แต่ว่าการไม่เห็นความเป็นเมืองความเป็นประชาชนอื่นๆอะไรประมาณนั้นอะมันจะไม่ออกเลยอะไอเนี้ยมาตอนดาร์ฟที่3ใช่แล้วก็คำถามว่ารู้ได้ไงว่าจบไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นวางว่ามันต้องจบแล้วก็เหมือนว่าเป็นเดดไลน์เหมือนมีเดดไลน์มีเดดไลน์ว่าแบบต้องวันนี้แล้วแบบผมว่ามันเป็นช่วงที่พี่เอกกำลังต้องทำงานอื่นเหมือนช่วงท้ายๆของการตัดมีความแบบชุลมุนนิดนึงเพราะว่าเหมือนพี่เอกต้องทำงานบางอย่างก็เลยต้องแบบมีแอสซิสต์อีดิทเข้ามาออนบอร์ดเพิ่มอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นผมนั่งกับเขาแล้วก็มีความแบบเหมือนยึดอำนาจนิดนึงอ่ะผมก็แบบตัดเอาให้มันเสร็จให้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้าย 2-3 วีคสุดท้ายพี่เอกก็กลับเข้ามาแล้วก็มาจบด้วยกันก็เดดไลน์แหละฮะถ้าตอบเพราะผมใช้โควต้าไปหมดแล้วตั้งแต่แบบกลางปี2022อ่ะก็จะจบแบบโอ้แบบปีไหนอ่ะปลายปี2023มั้งแล้วตอนนั้นพยายามจะตัดแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นคนในทีมก็แบบอยากให้เซ็นมากเอาอีกอะไรเงี้ยนั่นแหละจนผมต้องไปทำรู้สึกว่าต้องไปจัดเทศกาลหนังมั้งอ๋อใช่ซิงโกรามาโดนยึดอำนาจไปซิงโกรามาก็ไม่ได้แก้แล้วพอหนังเราเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเราก็เขาเรียกว่าอะไร distribution เนาะเราก็ส่งออกไปตาม
ทศกาลต่างๆอะไรเงี้ยครับก็เหมือนเราเห็นความพยายามของเอกสนุกนะในการอธิบายอินโฟเมชันหรือแบบทำให้คนที่เขาไม่รู้จากประเทศไทยหรือไม่รู้สถานการณ์ประเทศไทยเนี่ยเข้าใจหรือแบบอาจจะรู้สึกตามหรืออาจจะใดๆก็ตามเลยครับคิดว่าจากการที่หนังไปฉายตามต่างประเทศอะไรครับจุดนี้มันสักเซสขนาดไหนหรือว่าเขาเก็ตสถานการณ์ในไทยมากน้อยแค่ไหนฮะจากหนังผมว่าเขาเก็ตนะฮะด้วยความที่เราตั้งต้นว่า อยากทำให้หนังเรื่องนี้มันดูง่ายไม่ใช่กับแค่คนไทยแต่แบบกับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่าเรื่องความเข้าใจไม่ได้มีปัญหาแล้วก็หลายๆคนก็เหมือนจบหนังก็มาขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยครับว่าแบบขอบคุณที่ทำให้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโอเคถ้าพูดแบบเรียลลิสติกหน่อยก็คือมันไม่ได้จะส่งผลอะไรกับสิ่งที่อยู่ในประเทศอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับคือการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอะไรก็ตามมันก็ต้องเกิดจากคนข้างในนี่แหละอะไรเงี้ยครับแต่ว่าการไปต่างประเทศมันเหมือนเป็นการแค่establish information อะไรบางอย่างอะว่าแบบไทยแลนด์มันไม่ใช่ภูเก็ตนะไทยแลนด์มันไม่ใช่แบบมีแต่ด้านสวยงามอะไรประมาณเนี้ยหรือมีฟีดแบคหรือคอมเมนต์อะไรที่แบบน่าสนใจไหมครับหรือว่าเราจำได้หรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่คือต้องบอกว่าพอเขาไม่มีคอนเท็กซ์อะไรเกี่ยวกับประเทศไทยเลยเนี่ยหมายถึงว่าศูนย์เวลาเขาดูหนังเนี่ยเขาจะคนละอารมณ์กับเวลาคนไทยดูคนไทยดูเนี่ยมันคือรู้เรื่องทั้งหมดแล้วแต่ไม่เคยเอาเรื่องทั้งหมดเนี่ยมาจัดเรียงแบบลองไล่ดูว่าณวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเราอยู่ตรงไหนในแต่ละเหตุการณ์อะไรครับความรู้สึกของคนไทยมันจะเป็นอะไรประมาณนั้นเนาะเป็นการรีเฟกต์ตัวเองกับเข้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังอะไรครับแต่ว่ากับต่างชาติคือเหมือนเขาดูหนังจริงๆเลยเพราะว่าทุกข้อมูลเนี่ยใหม่ 100% หมายความว่านั่นหมายความว่าแบบพอหนังมันดำเนินไปถึงจุดที่เลือกนายกอะแล้วแพ้แล้วธนาธรพูดว่าแพ้นั่นเขารู้สึกว่านั่นคือหนังหักมุมนึกออกไหมฮะเป็นทวิสเหมือนหาเสียงแบบโหดูจะชนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไมแบบเอ้ยมันหักมุมตอนท้ายว่าอะไรเงี้ยผมว่านั่นคือจุดที่แบบเขารู้สึกประทับใจกับหนังอะไรเงี้ยครับก็คนละอารมณ์เลยคนละอารมณ์เลยครับแต่ว่าเสริมอย่างนึงคือว่าจริงๆที่เราตั้งใจทำหนังกันอย่างเงี้ยหมายถึงว่าทำหนังอย่างกับว่าตอนที่ดูเนี่ยไม่รู้เลยว่าอนาคตมันเป็นยังไงใช่ไหมฮะเพราะว่าอีกเป้าหมายหนึ่งอ่ะคือเรากับสนุกอยากจะทำหนังเรื่องเนี้ยให้กับคนในอนาคตนึกออกไหมคือหมายถึงว่านอกเหนือจากการที่เรื่องแบบเก็บบันทึกเหตุการณ์ต่างๆทางการเมืองอะไรประมาณเนี้ยผมว่าอีกเป้าหมายหนึ่งมันคือการแบบว่าสร้างเรื่องเล่านอกกระแสหลักอ่ะสร้างเรื่องเล่าเกี่ยวกับประเทศไทยอ่ะให้มันมีทางเลือกดูมากขึ้นซึ่งผมรู้สึกว่าเรื่องเล่าในกระแสหลักคืออะไรเรื่องเล่าในกระแสหลักก็คือเช่นสมมติผมมีลูกขึ้นมาแล้วส่งไปโรงเรียนอย่างเงี้ยวิชาสังคมนู่นนั่นนี่อะไรประมาณเนี้ยมันก็จะถูกเขียนในรูปแบบหนึ่งนึกออกไหมฮะอันนี้ผมยังไม่เคยเปิดนะไม่รู้ว่าเขาเขียนถึงพัฒนาคนใหม่ไหมครับหรือเขาเขียนถึงเวอร์ชันใหม่ๆคุณประยุทธ์ว่ายังไงอะไรประมาณนี้ซึ่งเรารู้สึกว่าในท้ายที่สุดแล้วถ้ามันไม่มีเรื่องเล่าจากฝั่งประชาชนบ้างเลยอ่ะในอนาคตมันก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันที่แบบคนรุ่นใหม่ที่เกิดมาก็จะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นดังนั้นมันก็มีความสำคัญที่จะต้องทำอันเนี้ยให้กับคนที่ไม่รู้อะไรเลยในอนาคตอ่ะมาได้ดูด้วยอันนี้เราก็จะเป็นอีกกลุ่มคนดูหนึ่งที่เราทดไว้ในใจผู้ไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์จะถูกสาปให้ทำซ้ำนะครับก็ดีครับเอกสุขได้อาจจะดูคลีเช่หน่อยนะว่าเรียนรู้อะไรจากการทำสารคดีเรื่องนี้ในตอนท้ายครับผมเรียนรู้เยอะมากครับเพราะว่าสารคดีเรื่องแรกเนาะแล้วก็หนังยาวเรื่องแรกแล้วก็เราทำกัน6ปีใช่ไหมครับแล้วทุกโปรเซสที่ทำเนี่ยสำหรับผมมันคือเรื่องใหม่ทั้งหมดเลยแบบตั้งแต่การถ่ายขอทุนเขียนทรีทเมนต์ไปเข้าแลบไปเทศกาลดิสทริบิวชั่นตัดต่อก็ใหม่นะสำหรับผมแล้วก็
เออใหม่เป็นหมดแล้วก็กระบวนการจบหนังแบบไปเกสซีไปทำซาวมิกอะไรเงี้ยคือใหม่หมดเลยคือจริงที่พูดเมื่อกี้ก็คือเรื่องที่เราเรียนรู้มานั่นแหละตอนนั้นทั้งหมดตั้งแต่ต้นอ่ะใช่ใช่แล้วก็แต่ว่าผมว่าถ้าจะให้แบบขมวดสรุปสักเป็นสักข้อ2ข้อผมว่าสิ่งที่ผมได้เรียนรู้คือจะทำหนังเรื่องนี้ให้เสร็จได้เนี่ยมันคือ2อย่างก็คือความอดทนแล้วก็กำลังใจดีๆระหว่างทางครับคือเล่าอันนี้อันหนึ่งแล้วกันก็คือว่าความอดทนเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้ว คือมันเป็นแบบพื้นฐานเลยแล้วผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างมีสิ่งเนี้ยเยอะในตัวหมายถึงแบบผมรอเก่งอ่ะผมรอเก่งมากอ่ะแบบว่าถ่าย 4-5 ปีผมก็ทำได้อ่ะหรือแบบรอประกาศผลนู่นนี่นั่นผมรอได้อะไรเงี้ยอันนี้ผมมีอยู่ละแต่ว่าไอ้กำลังใจดีๆระหว่างทางเนี้ยผมสร้างเองไม่ได้อะไรเงี้ยครับซึ่งต้องบอกว่าเราจริงๆมันก็ไม่ได้มีเยอะนะไอ้กำลังใจเนี่ยน้อยกว่าน้อยมากๆด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงในการจะจบหนังเรื่องนี้มันใช้ไม่เยอะเลยมันใช้แค่แบบ1หรือ2ครั้งเท่านั้นเองซึ่งครั้งนึงที่ชัดๆที่เราพูดถึงกันตลอดเนี่ยก็คือเป็นจะใช้คำว่าอะไรโครงการ develop เรื่องอะฮะเป็นแลบแรกที่เราเข้าไปที่อินโดแล้วก็แบบเหมือนผอ.ของแลบเนี่ยเขาก็เจอเราแบบถือกาแฟคุยกันอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าก็คุยกันสักพักแล้วเขาก็ปิดด้วยคำว่า I believe in your project อะไรเงี้ยแล้วผมสองคนก็ไม่รู้อีท่าไหนเหมือนฝังประโยคเนี้ยแบบเข้าไปลึกมากอ่ะแล้วก็คือเขาชื่อว่าเอมิเลียนะครับเอมิเลียครับซารีก็คือเขาพูดแค่ประโยคเดียวเนี้ยแต่ว่าแบบมันทำให้เราทำงานมาจนถึงจบ6ปีได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็แล้วเราก็พยายามแบบอัปเดตกับเขาตลอดว่าเนี่ยเราทำถึงตรงนี้แล้วนะเราได้ทุนตรงนี้เราไปเทศกาลนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบทุกครั้งที่อัปเดตเขาก็จะบอกว่าเขาคือคนที่ทำให้มีส่วนทำให้หนังเรื่องนี้มันเสร็จลงได้อะไรประมาณเราว่านี้ด้วยมั้งคือใครก็ตามที่กำลังเริ่มโปรเจกต์อยู่อ่ะมันจะคือจะคอมเมนต์ด่าเนี่ยมันง่ายมากเลยหมายถึงว่าเพราะมันยังเป็นวุ้นอยู่เลยอ่ะนึกออกไหมแล้วนะขณะนั้นคนทำอ่ะมันก็จะมีความแบบไม่มั่นใจแบบเยอะแยะมากมายต่างๆนานาเยอะมากเพราะว่าแบบมันไม่มีอะไรออกมาเลยในขณะเดียวกันมันก็ไม่มีแบบตัวพิสูจน์ด้วยว่าตกลงหนังมันจะสักเซสหรือไม่สักเซสหรือว่าอะไรยังไงเราก็เลยรู้สึกว่าไอ้คำชมหรืออะไรพวกนี้แม่งโคตรสำคัญเลยอ่ะพอว่า I believe in your project กูว่าเฮียกูไม่รู้ตอนนั้นกูไม่เชื่อในตัวเองอ่ะแต่กูเชื่อคนอื่นที่เชื่อเราอ่ะมันเลยทำให้แบบเราไปต่อได้เรื่อยๆอะไรประมาณนี้ฮะก็นี่ก็คิดว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่เรียนรู้แต่ถ้าถามว่าอะไรล่าสุดที่เรียนรู้อะไรนะล่าสุดละกันคือเรารู้สึกว่าพอหนังออกมามันก็จะมีแบบว่าแรงตอบโต้จากทั้งสองฝั่งใช่ไหมพอไปถึงพักหนึ่งเนี่ยหลังเรื่องนี้มันก็เริ่มแบบเป็นสนามอารมณ์แล้วคือประมาณว่ากูเชียร์กูก็มาละแบบกูเกลียดกูก็ไปโวตแม่งด่าทุกวันอะไรวะเนี่ยคือมันเริ่มกลายเป็นแพลตฟอร์มสนามอารมณ์ของแบบให้มาต่อสู้กันแต่ว่าที่เรารู้สึกแบบเฮิร์ทมั้งคือว่าแบบเฮ้ยเชื่อคนที่เกลียดนี่มันก็แบบว่าเฮ้ยหมายถึงว่าความเกลียดนี่มันเยอะมันเยอะนั่นเนี่ยมันเยอะขนาดที่แบบว่าในวันที่แบบเราบอกว่าเรารักประเทศไทยแล้วก็นี่ไงก็หนังไทยเรื่องนึงที่ทำออกมาเสร็จแล้วก็เอาเข้าโรงหนังแล้วก็จะเข้าได้ก็มีความยากลำบากใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ได้รับการสนับสนุนด้วยก็มีคนไทยที่แบบว่าอยากให้มันเจ๊งอะไรประมาณเนี้ยเราก็มีความแบบเฮ้ยตกลงนี่คือนึกออกไหมสังคมเรามันอะไรกันแน่วะมันเดินมาถึงจุดที่แบบเราสามารถสาปแช่งอีกฝ่ายหนึ่งให้แบบไปตายล่มจมแม่งชิบหายอะไรประมาณนี้เราก็แอบสะเทือนใจนิดนึงว่าโหมันมาถึงจุดนี้เลยว่ะทั้งที่แบบเนี่ยก็หนังไทยด้วยกันนึกออกไหมฮะคนไทยด้วยกันทั้งหมดแต่เราสามารถที่จะไปถึงจุดที่เราคิดได้ว่าแบบ
เฮียกูอยากให้มันล่มจมอยากให้มันเจ๊งอะไรประมาณนั้นนะเออก็เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่ได้เรียนรู้เฮ้ยผมเสริมอันนึงครับที่ได้เรียนรู้อีกอันนึงคือก่อนหน้านี้ยังพูดไม่ได้แต่ตอนนี้หนังเสร็จอ่ะพูดได้ละก็คือว่าสำหรับคนที่จะทำหนังหรือสารคดีเรารู้สึกแบบกลัวในทุกๆสเต็ปที่เดินไปเนี่ยอยากจะบอกว่าแบบถูกแล้วหมายถึงว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะมันก็เกิดขึ้นกับผมแบบทุกโปรเจกต์เอ้ยทุกสเต็ปเลยอะไม่รู้สึกไม่มั่นใจเลยสักครั้งอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็เสร็จออกมาได้ก็เลยอยากจะแค่เหมือนแบบเหมือนบอกว่าเออเนี่ย เดินมาถึงตรงนี้แล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละไอ้ที่รู้สึกอยู่มันถูกต้องแล้วอะไรเงี้ยครับเออการจะเริ่มทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันต้องรู้สึกประมาณนี้แหละอะไรเงี้ยชอบพูดกับเราตอนเราไม่มั่นใจอะไรประมาณเนี้ยแบบเฮ้ยพี่แบบรู้สึกประมาณเนี้ยถูกแล้วอะไรมาเนี้ยแปลว่าเรากำลังทำสิ่งใหม่อะไรประมาณนั้นอ่ะผมก็แบบโอเคกูเชื่อมึงมันเดิมเลยไม่เชื่อตัวเองเชื่อคนอื่นใช่เชื่อคนอื่นที่เชื่อในตัวเราแบบเออผมว่าแบบเออไอพาร์ทการแบบเดี๋ยวก็อะไรบิ้วกันเองเนี่ยมันก็สำคัญเหมือนกันจริงๆแล้วเออไม่งั้นอาจจะจบยากอ่ะเออผมว่าเออในวันที่มันเป็นวุ้นอ่ะแบบใครจะพูดอะไรก็ได้อ่ะนึกออกไหมแบบโอ้ยหนังเฮียแบบหนังพ่อประกันด้าหรือว่าหนังอย่างโน้นอย่างนี้อย่างหรือแบบนี้ไม่เวิร์กหรอกอะไรประมาณนั้นนะฮะเออมันมีเยอะพอสมควรนะเออซึ่งผมก็ไม่ได้ฟังสักเท่าไหร่แต่แค่มันก็ทำให้ไปต่อแบบไม่ราบลื่นอ่ะเออก็ให้กำลังใจคนทำหนังไทยกันนะครับเดี๋ยวผมจะ move หาคนดูแล้วนะครับก็ถ้าใครมีคำถามหรือว่าเป็นฟีดแบ็กหรือคอมเมนต์อะไรจะอาจจะไม่ต้องเกี่ยวกับที่เราคุยกันก็ได้ครับเป็นคำถามอื่นเลยก็ได้ก็สามารถยกมือได้เลยครับเดี๋ยวไมค์จะไปหาคำถามคือถ้ามองในมุมของการขายงานเนาะถ้าหนังเรื่องนี้ค่ะเราขายลิเบอรัลได้ 100% อยู่แล้ว 200% แต่ถ้าสมมติวันนึงเราอ่ะมันเป็นหนังที่มีคุณค่าของการเมืองไทยเนาะพี่เองก็มีเอมที่ดีอยู่แล้วว่าเราอยากจะส่งเมสเซจเนี่ยไปให้กับคนรุ่นหลังให้ได้ดูของการเมืองไทยแต่ถ้าในมุมของถ้าเราต้องวันหนึ่งต้องไปขายงานให้กับคอนเซอร์เวทีฟอะพี่คิดว่าพี่จะขายงานชิ้นนี้ให้เขาเปิดใจดูได้ยังไงบ้างยากปะ จริงๆคำถามนี้อยากถามตั้งแต่รอบที่แล้วละค่ะแต่ว่าโปรดิวเซอร์ไม่มาครับขอบคุณครับอะไรคือจริงๆเรามีเพื่อนที่เป็นคอนเซอร์เวทีฟนะแล้วเขาก็แบบเปิดเผยตัวเองมากว่าแบบเฮ้ยกูเป็นสลิ่มครับอะไรประมาณนี้แล้วเราก็ชวนเขามางาน Thailand Premiere ด้วยซึ่งเขาก็ยังกังวลอยู่เลยว่าแบบเขาควรยืนดีไหมอะไรประมาณเนี้ยแบบแล้วเราก็บอกว่าเราก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะแบบก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงแต่หมายถึงว่าพอเขาไปดูเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยก็ดีเหมือนกันแบบที่ได้รู้ว่าคิดยังไงกันอะไรประมาณนี้แล้วในขณะเดียวกันตอนที่เราจำเป็นจะต้องเหมือนกับไปออกไทยรัฐหรือว่าอะไรประมาณนี้เราก็โทรไปถามเขาด้วยนะว่าว่าเราจะพูดอะไรดีเราควรจะพูดอะไรดีเพื่อที่จะเชิญแบบใครก็ตามมาดูอะฮะไม่ใช่ว่าจำเป็นบอกนิยามตัวเองว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าก็บอกไปอย่างนี้สิว่าแบบเนี่ยคือจริงๆจริงๆไปดูอะเพื่อที่จะเข้าใจหรือว่าเปิดใจเพื่อที่ฟีลลิ่งมันประมาณไหนแล้วฟีลลิ่งมันคือประมาณว่ามันควรจะใช้หนังเรื่องเนี้ยเพื่อพยายามทำความเข้าใจกันและกันอะว่าแต่ละคนคิดยังไงอะนึกออกไหมฮะคือให้มันมาเป็นแพลตฟอร์มที่แบบไปดูแล้วเนี่ยก็ลองไปคุยมีอะไรไว้แลกเปลี่ยนกับลูกหรือคนที่คิดไม่เหมือนกับเราว่าแบบเอ้ยมองหนังเรื่องนี้ยังไงเรารู้สึกว่ามันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอุปกรณ์ที่ดีเหมือนกันอะที่จะทำให้มันเริ่มบทสนทนาฮะนั่นแหละแต่นั่นแหละสุดท้ายอย่างที่บอกมันก็กลายเป็นสนามอารมณ์ใช่ไหมเพราะความเกลียดมันเยอะเกินแล้วว่ามันก็ยากนะสำหรับคนที่แบบมีความเกลียดในใจอยู่แล้วอ่ะแต่กับเราที่แบบมีเพื่อนเป็นที่เขาบอกว่าตัวเองเป็นสลิมอย่างเงี้ยเราก็ยังคุยกันได้อะไรกันได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรฮะ
ไม่มีครับคิดไม่ออกถ้าจะขายก็คงแบบเนี่ยเหมือนกับว่ามาดูแล้วก็มาคุยกันไงว่าแต่ละคนคิดยังไงนึกออกไหมฮะต้องแบบว่าขอเงื่อนไขว่าแบบต้องฟัง15นาทีนะหรือว่าต้องอดทนให้ได้นะฟังเราขายอ่ะขอ15นาทีอะไรเงี้ยผมว่าต้องเริ่มจากอะไรอย่างนั้นก่อนเลยอ่ะช่วยฟังหน่อยอย่าพูดแทรกอะไรประมาณเนี้ยผมคิดว่าขอความอดทนจากขอนิดนึงถ้าให้กันได้ก็อาจจะพอขายได้อ่ะไม่ขายไม่ได้หรอกกับคนที่แบบเกลียดมากๆอะไรแบบนี้ผมขายไม่ได้เลยอ่ะอย่างงั้นก็ขายอะไรไม่ได้เหมือนกันใช่กำแพงเยอะแต่ว่ากับเพื่อนผมก็ยังคุยกันได้อะไรประมาณนี้มันก็ขึ้นหลายเชดหลายเชดหลายเลเวลครับถามแบบไม่รู้เลยนะครับอยากทราบเรื่อง BDPA ครับคือเข้าใจว่ามันมีฟุตที่มาจากข่าวเนาะที่มันจะมีคนที่เรียกว่าการเมืองโคตรตรงข้ามแล้วกันปรากฏในหนังผมไม่แน่ใจว่าเขายินดีแค่ไหนกับการที่มีเขาอยู่ในหนังเนี่ยก็คือก็เลยอยากทราบว่าไปขออนุญาตมาแล้วหรือว่ามันไม่เป็นอะไรเพราะอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้จริงๆฟุตที่มาจากสำนักข่าวเนี่ยก็คือว่าสำนักข่าวก็ต้องมีการตรวจสอบมาก่อนแล้วใช่ไหมฮะก่อนออนแอร์ว่าเขานำมาฉายได้เราก็ซื้อลิขสิทธิ์จากเขาเพื่อมาใช้ในหนังมันก็ประมาณเนี้ยและอีกอย่างบางฟุตก็แบบว่อนทั่วอินเทอร์เน็ตหมายถึงว่าไปเสิร์ชมันก็เจออยู่แล้วอะไม่ได้เป็นความลับอะไรทำไมถึงตัดเรื่องพรรคไทยรักษาชาติออกไปจากหนังนี่ผมตอบได้นะแบบจริงๆคิดอยู่นะว่าจะใส่เรื่องพรรคไทยรักษาชาติเข้าไปในหนังอ่ะเพราะว่ามันเป็นแบบมันเป็นสิ่งที่ทำให้แบบเกิดสวิงโหวตขึ้นแล้วก็เป็นการขึ้นมาของพรรคอนาคตใหม่ใช่ไหมฮะทีเนี้ยเราพยายามจะตัดใส่เข้าไปไว้ทีนี้ก็พบว่าแบบพอจะใส่เนี่ยคุณต้องอธิบายก่อนว่า1การเลือกตั้งครั้งเนี้ยมันเลือก1ใบนึกออกไหมฮะการเลือกใบเดียวแล้วเลือกใบเดียวนี่คือเลือกใครเลือกใครเลือกอะไรยังไงก็คือไม่ซับซ้อนอ่ะคือ1ใบเลือกทั้งคนเลือกทั้งพรรคแล้วเดี๋ยวจะเอามาถูกใช้ในคำนวณเป็นปาร์ตี้ลิสต์อีกอะไรประมาณเนี้ย1มันเป็นการเลือกตั้ง1ใบที่เนี่ยมันมาพร้อมกับอะไรหลายๆอย่าง2ก็คือว่ามีพรรคใหญ่เอ้ยซึ่งไอ้การเลือก1ใบเนี้ยถูกกำหนดโดยรัฐบาลเพื่อที่จะทำให้พรรคใหญ่อ่ะได้คะแนนน้อยใช่ไหมฮะเราก็ต้องไปอธิบายคณิตศาสตร์อีกว่ามันน้อยอย่างไรใช่ไหมสองคือพอเราไปพาดพิงพรรคใหญ่เราต้องอธิบายอีกว่าไอ้ไปพรรคใหญ่พรรคเนี้ยมันคือพรรคอะไรใช่ไหมฮะมันก็นำมาสู่ต้องอธิบายอีกว่านี่คือเพื่อไทยนะอะไรประมาณเนี้ยแล้วเพื่อไทยแก้เกมด้วยการแตกออกเป็นสองพรรคลงสลับเขตกันคือพอลงสลับเขตกันมันก็ไปกันใหญ่แล้วอ่ะทีนี้แบบประเทศไทยมีกี่เขตอะไรประมาณเนี้ยฮะแล้วสเต็ปต่อมาก็คือว่าแบบแล้วไอ้พรรคเนี้ยก็คือเอาเขาเรียกว่าอะไรแคนดิเดตก็แคนดิเดตเป็นแบบเป็นปรินเซสอะคนในอะไรรอบรอบรอยัลแฟมิลี่เป็นอะไรนะเจ้าหญิงเป็นเจ้าหญิงของประเทศไทยอีกอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ต้องไปเรื่องว่าแบบเอ้ยประเทศไทยไม่ควรจะมีเจ้าหญิงราชวงศ์ไม่ควรจะเกี่ยวกับการคือเนี่ยมันมี4 point ที่เราจำเป็นจะต้องผ่านอ่ะซึ่งเราก็ไม่อาจจะ15นาทีอ่ะนึกออกมั้ยฮะผมเลยแบบเอาออกดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยถึงแม้ว่าจะคือบางหลายคนอาจจะคิดว่าแบบเอ้ยมันเกี่ยวกับเจ้าหรืออะไรหรือเปล่าแล้วแต่ว่าไม่ใช่แต่เพราะว่าเนี่ยมันต้องไล่ย้อนกลับไปอธิบายเยอะมากเพราะว่ามันไอ้พรรคเนี่ยมันเกิดจากการแตกแบงค์ใหญ่เป็นแบงค์ย่อยของเพื่อไทยใช่ไหมแล้วไอ้แบงค์ใหญ่แบงค์ย่อยก็ต้องอธิบายเรื่องเคอธิบายเรื่องบัตรเลือกตั้ง1ใบอธิบายนู่นนั่นนี่อะไรอีกเราก็เลยแบบสู้สกิปไปเลยดีกว่าเพื่อที่จะเอาเวลาไปเล่าอื่นๆแต่อันนี้เป็นประชาชนที่แบบว่าดูการเมืองแล้วก็จะเห็นคุณธนาธรเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีวาทศิลป์มีคาริสม่าในฐานะที่เป็นคนที่แบบว่าไปติดตามอยู่มาหลายๆปีอย่างเงี้ยเห็นมิติอะไรอื่นๆที่มันกับว่าคนทั่วไปไม่เห็นบางที่มันว่าสามารถเล่าได้ผมมีคนที่แบบว่า genius หรืออะไรสักอย่างนึงมันจะแบบพาร์ทที่มัน sentimental emotional เขาจะแบบไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยผมจะมีแบบ stereotype นี้เนาะแต่ปรากฏว่าพอไปตามผมรู้สึกว่า
คือในพาร์ทนักการเมืองเนี่ย controversial หมายถึงว่าจะมีคนบอกว่าเขาทั้งดีและไม่ดีใช่ไหมครับแต่พาร์ทการเป็นพ่อผมว่าแบบเขาเป็นพ่อที่ดีมากหมายถึงว่าถ้าท่านนับการเป็นพ่อผมอยากเป็นพ่อแบบเขาเลยเขาเลี้ยงลูกเก่งมากอ่ะจนผมงงแบบคือคนอย่างนี้ไม่น่าจะเลี้ยงลูกเก่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเลี้ยงลูกเก่งมากแบบเอาลูกนอนไปส่งลูกไปโรงเรียนอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นอันที่เห็นแล้วก็รู้สึกประทับใจครับของผมเป็นว่าแบบจริงๆธนาธรแบบไม่ได้รู้เยอะขนาดนั้นไม่ได้รู้เยอะขนาดนั้นแล้วก็แบบไม่โรแมนติกเลยอะไรประมาณนี้คือหมายถึงว่าไม่คือผมถามคือคุณธนาธรเนี่ยแบบพยายามจะถามว่าแบบในแต่ละเหตุการณ์รู้สึกยังไงช่วยพาเราย้อนกลับไปวันนั้นหน่อยไล่เลียงนู่นนั่นนี่ให้หน่อยไม่ตอบว่ารู้สึกยังไงแต่จะไปตอบเรื่องแบบเนี่ยเอ้ยคุณสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคือการแบบนู่นนั่นนี่บลาบลาบลาทุกอย่างมันแบบอะคาเดมิกมากแบบไปเรื่องหลักการเมคานิกมากคือมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบได้อะไรสิ่งเนี้ยจากเขาน้อยมากแต่ก็ย้อนกลับไปก็เพราะว่าเขาก็เรียนวิศวะก็คงถูกแล้วแหละหมายถึงว่า มึงไม่รู้สึกอะไรเลยอะแบบไม่ตื่นเต้นไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่นก็เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนโรแมนติกเลยอะไรเงี้ยหมายถึงว่าไม่รู้สึกรู้สาไปกับอะไรเลยยุบพักก็สมองคือจะคิดแล้วว่าอ่ะกูจะทำยังไงต่อหมายถึงนึกเงาไหมฮะไม่ได้มีเวลามานั่งเสียใจอะสมมติว่าแบบโดนต่อยแล้วก็อ้าวจะทำยังไงดีจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงโน่นนั่นนี่คือไม่มีเวลากับการแบบรู้สึกแค้นหรือเจ็บช้ำหรืออะไรแบบไปต่อตลอดเวลาดังนั้นก็เลยแบบโอ้บิวยากมากคือหมายถึงว่าบิวอิโมชันแต่ละเหตุการณ์อะไรมาเนี่ยผมรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่เทคเอาได้มาอย่างหนึ่งแล้วก็ประเด็นคือจริงไอผมคิดว่าไอตัวหัวใจของพรรคจริงๆน่าจะอยู่ที่อาจารย์ปิยบุตรกับคนอื่นๆอะไรประมาณนี้นะถ้าถามผมนะอันนี้คือเซอร์ไพรส์จริงเซอร์ไพรส์จริงแล้วก็มีวันนึงตั้งแต่แรกๆแล้วเราไปตามเขานี่แหละ mm-hmm. เขาก็บอกมาคำหนึ่งว่าแบบเหมือนจำไม่ได้ว่าถามอะไรแต่เขาบอกว่าเขาเป็นแอสเซทของพรรคอะไรวันนี้จำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคิดน่าจะวันที่สองนะที่ไปถ่ายแล้วก็เหมือนเขาเห็นแล้วแหละว่าเราจะถ่ายทั้งวันหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบมาตามเขาอะไรอย่างเงี้ยระหว่างที่เราถ่ายอยู่เขาก็บอกว่าอันนี้เรคคอร์ดอยู่หรือเปล่า โอเคปิดก็ได้อะไร แล้วเขาก็มาเหมือนกระซิบอะนะว่าแบบคือจริงๆเนี่ยอ๋อมันเขาบอกว่าเขาไม่รู้ใช่ไหมว่าเดี๋ยวไปต้องไปทำอะไรยังไงคือเขาไม่รู้ว่าวันนี้ต้องทำอะไรบ้างใช่เขาก็เลยมากระซิบว่าแบบเนี่ยจริงๆอะผมอะเป็นแอสเซทของพรรคคือแอสเซทหมายความว่าเป็นทรัพยากรของพรรคที่พรรคจะใช้ทำอะไรก็ได้อะหมายถึงว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาไม่รู้หรอกเขาต้องทำอะไรบ้างแต่เหมือนมึงจัดตารางมาเลยวันนี้ธนาธรต้องไปไหนแล้วก็ไปลุยเอาหน้างานตรงนั้นแล้วก็ถ้าทุกคนน่าจะสังเกตอันนี้ได้คือแบบเขาเป็นคนเรียกว่าอะไรถ้าช่วงนี้จะโฟกัสอะไรจะทำแค่อย่างเดียวเช่นช่วงนี้เลือกตั้งสว.เรื่องอื่นไม่พูดเลยแล้วก็ไม่พูดทั้งนอกและในแบบหน้าสื่อและหลังสื่อก็ไม่คือจะสวอย่างเดียวอะไรเงี้ยช่วงเลือกตั้งก็คือหาเสียงใช่ไหมฮะก็คือหาเสียงอย่างเดียวอะไรที่ไม่เกี่ยวกับหาเสียงไม่ทำไปเลยเพราะว่าเป็นหุ่นยนต์อ่ะมันจะแบบพอถ้าทำมันจะกลายเป็นไปเอาเวลาจากการหาเสียงออกมาหยิบออกมาอะไรเงี้ยผมว่าก็แต่ก็รู้สึกเข้าใจได้เพราะผมรู้สึกว่าพอถึงจุดหนึ่งอ่ะคือเวลาแบบมันค่อนข้างมีค่ามากมากอ่ะการจะเอาเวลาไปทำอะไรเขาก็เลยแบบล็อกเป้าอะไรแล้วก็ทุ่มไปกับตรงนั้นอย่างเดียวอะไรเงี้ยผมเลยเซอร์ไพรส์ไงตอนที่เขาแบบเอาลูกไปนอนกล่อมลูกนอนอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยมีมุมนี้ด้วยอะไรเงี้ยอ๋อค่ะคือสงสัยว่าจากการที่แบบมีการสัมภาษณ์นักวิชาการหรือว่าบางครั้งคือแบบในเรื่องอย่างเช่นการคำนวณสูตรส.ส.อย่างเงี้ยค่ะคือทุกเรื่องที่แบบเนี่ยมันซับซ้อนอย่างเงี้ยคือทำความเข้าใจทุกเรื่องเลยไหมแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ในหนังนี่คือตัวเองต้องเข้าใจไหมคะคือทำยังไงในการทำความเข้าใจเรื่องที่มันเข้าใจยากโดยที่มีเป้าหมายที่จะทำให้มันเข้าใจง่ายอย่างเงี้ยค่ะเป็นคำถามที่ดีมากก็อย่างที่บอกที่ผมบอกว่าหลังจากดับแรกแล้วผมแบบ
ช็อตไปเลยอ่ะก็คือส่วนหนึ่งก็มาจากความไม่เข้าใจเนี่ยแหละหมายถึงว่าจะทำยังไงให้เรื่องที่เข้าใจยากมันเข้าใจง่ายต้องเข้าใจก่อนไหมคำตอบก็คือต้องเข้าใจก่อนซึ่งไอการจะไปเข้าใจก่อนเนี่ยแหละมันยากมากสำหรับผมนะคือพี่เอกมีสกิลการย่อยข้อมูลอยู่แล้วประมาณหนึ่งจากการเป็นคนตัดต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับผมอะยากมากแล้วก็ใช้เวลาเยอะมากแล้วก็ผมว่านะถ้าให้พูดสรุปก็คือแบบมันจะไม่ใช่การเล่าทั้งหมดของเหตุการณ์นั้นนะเพราะว่าหนึ่งเหตุการณ์นะมันสามารถพิกอัพมาได้หลายประเด็นนะสมมติอย่างเรื่องปาร์ตี้ลิสต์เนี้ยมันมีหลายมุมมากนะที่จะพูดได้อะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะอยู่ในหนังครับเหมือนเราต้องหยิบแค่อันเดียวแล้วเป็นอันที่เรารู้สึกว่ามันส่งผลกับเรื่องที่สุดแล้วทำให้แบบส่งไปในซีนต่อไปได้แบบได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยซึ่งสำหรับปาร์ตี้ลิสต์พอยที่เราพิกอัพมาก็คือเรื่องของเวลาในการคำนวณนะคือมันจะพูดเรื่องอื่นก็ได้พูดเรื่องแบบสูตรมี3สูตรมี x เลข1บวก x 2บวก x 3อะไรอย่างเงี้ยหรือไปพูดความผิดปกติจากกกต.พี่อะไรเงี้ยก็ได้แต่ว่าเราพิกอัพเรื่องเวลาเพราะมันเข้าใจง่ายที่สุดสำหรับผมด้วยแล้วผมก็คิดว่าสำหรับคนดูก็น่าจะเข้าใจง่ายว่าสูตรมันมีอยู่แต่ทำไมมันต้องรอหลายๆอาทิตย์รออาทิตย์แรกยังไม่ได้ต้องรออีกอาทิตย์นึงแล้วก็อะไรเงี้ยคือผมว่าก็เลยพิกอัพเป็น เรื่องระยะเวลาครับคำถามคือว่าต้องเข้าใจก่อนใช่ไหมก็ต้องเข้าใจก่อนถูกต้องแล้วแหละแล้วก็ต้องเข้าใจแบบสุดๆอ่ะคือโหบางเหตุการณ์แบบมีลิสต์มาเป็นวันที่อ่ะว่าแบบวันที่นี้ทำอันนี้วันที่นี้ทำอันนี้วันที่นี้ทำอันนี้แล้วเวลาแบบสารอ่ะมันกระจึกกระจักอ่ะหมายถึงว่าแบบเฮ้ยวันนี้ไม่ใช่นะมันยังไม่ใช่ฟ้องแต่แบบว่าแค่บอกว่าเยอะแยะไปหมดอ่ะคือมันแบบเป็น10อย่างอะไรประมาณเนี้ยแล้วจริงๆบางทีอ่ะเราก็ไม่เข้าใจเว้ยก็เลยจะส่งไปให้สนุกว่าแบบช่วยไปไล่ไทม์ไลน์แบบเกี่ยวกับคดีนี้ทั้งหมดใช่ปรึ้งลงมาหน่อยว่ามีวันอะไรบ้างมันมีอีกก๊อกนึงคือคดีที่เกี่ยวกับการยุบพรรคเพราะมันแบบหลายมาตราประกอบกันนะฮะแล้วเราต้องไปแบบเข้าใจทั้งหมดก่อนจะพิกอัพมาว่าจะเอามาตราไหนมาพูดอะไรเงี้ยเพราะว่าพูดทุกอันไม่ได้อะไรเงี้ยเราเลือกอันที่พอพูดแล้วคนเก็ทว่าอ๋อถ้ามันโดนมาตรานี้มันคือเรื่องนี้อะไรประมาณเนี้ยผมว่าหลักการในการทำคือนั่นแหละเข้าใจทั้งหมดก่อนแบบไล่ไทม์ไลน์หนึ่งของสารที่ให้ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นฟุตเทจที่ธนาธรให้การในศาลนะครับมันแบบ 2-3 ชั่วโมงอ่ะพี่เอกก็ต้องนั่งดู 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้รู้ว่าเขาพูดอะไรทั้งหมดก่อนแล้วค่อยพิกอัพมา 2-3 ประโยคที่อยู่ในหนังอะไรเงี้ยซึ่งมันจะเลือกมันมีช้อยแบบเป็น10อ่ะจะเลือกอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องเลือกอันที่แบบมันส่งผลต่อซีนต่อไปเยอะที่สุดอะไรประมาณนี้ครับคำถามแรกคืออยากรู้ว่าฟุตเทจของพี่แอมเนี่ยตั้งใจแบบถ่ายหมายถึงว่ามันเป็นฮินที่มาตั้งแต่ต้นเลยไหมแบบเหมือนเป็นความตั้งใจแรกเลยไหมกับอย่างที่สองคืออยากรู้ว่าถ้าแบบมีความคิดที่อยากจะไปถ่ายเพื่อไทยตรงไหนคือว่าเรารู้สึกว่าเพื่อไทยมันก็แบบมันก็มีจุดที่คือหมายถึงว่าเริ่มต้นมาเปิดตัวเป็นพรรคประชาธิปไตยเหมือนแบบอนาคินที่แบบสุดท้ายมันแบบจอยเดอะดาร์กอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าตอนจบถ้าแบบของเพื่อไทยก็น่าจะสนุกเหมือนกันผมตอบคำถามที่สองก่อนแล้วกันจริงๆอ่ะต้องบอกว่าผมมีความคิดว่าแบบจริงๆตัวละครตัวคุณทักษิณนะครับเป็น subject สารคดีที่ดีมากๆสำหรับผมคือเขาเอ็กซ์ตรีมมากหมายความว่าแบบมีทั้งคนรักเขาแบบกราบตีนอ่ะกับคนเกลียดเขาแบบสุดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอยุคปัจจุบันก็เป็นยุคที่แบบพรรคมันทานฟอร์มอย่างที่น้องบอกอะไรเงี้ยผมว่าแบบถ้าสารคดีกับว่าคุณทักษิณน่ะน่าจะสนุกกว่าเรื่องนี้คือธนาธรคืออย่างเงี้ยเส้นเดียวอะไรเงี้ยทักษิณคือแบบใช่ๆส่วนพี่แยม
ของพี่แยมก็ใช่ตั้งใจเพราะเขาเป็นคนใต้แล้วก็เป็นความรักส่วนตัวของคนตัดชอบพี่แยมแต่ว่ามาทำตอนตัดเนาะคือหมายถึงว่าตอนถ่ายเราก็ถ่ายนักข่าวหลายๆคนเลยครับแต่ว่าก็โอเคพี่แยมก็เป็นคนที่เราพอจะคุ้นเคยคุ้นหน้าบ้างก็มันก็เลยจะมีเยอะหน่อยอะไรครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมาเจอตอนตัดแต่ประเด็นคือมันค่อยๆเชฟมามั้งคือหมายถึงว่าผมชอบพี่แยมอยู่แล้วในฐานะที่เขาเป็นนักข่าวอะไรประมาณนี้เขาก็เป็นคนใต้ด้วย เกี่ยวอะไรหรอกแต่ประเด็นคือว่าตอนที่ตัดศรีรัฐประหารน่ะนั่นแหละผมว่ามันเลยเป็นจุดเริ่มต้นคือหมายถึงว่าเราไม่ก็มีฟุตโน้นฟุตนี้ใช่ไหมฮะแล้วเราก็มีพี่แยมเป็นนักข่าวคนเดียวเลยที่พยายามจะไปดูให้ได้อะว่าข้างในรถเป็นอะไรอะอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ดูแอคชั่นดีแล้วก็แบบพอรถขับไปยังจะไปตบรถเขาอีกอะไรเงี้ย ผมก็เลยมันก็เลยมันมีตรงนั้นก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆแบบเจอพี่แยมอะเรื่อยๆหมายถึงว่ามันมาเจอทีหลังนะแล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยนี่เขาไปอยู่ทุกที่เลยเหรอเนี่ย อะไรวะเนี่ยผมก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยนี่เป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์นะแล้วก็แบบว่าคารวะในความทุ่มเทของเขาอ่ะก็เริ่มแบบพอเจอก็เริ่มแบบใส่เข้าไปแล้วจริงๆดับสุดท้ายแล้วที่พี่แยมตอนยุบพักอ่ะเพิ่งมาเจอทีหลังเหมือนกันก็เลยอ่ะใส่หน่อยอะไรมานี่เป็นแบบเป็นตัวละครเป็นแบบเป็นอะไรเดียวเป็นไซส์เป็นซับพล็อตเป็นไซส์สตอรี่อะไรเงี้ยแต่เรามีการส่งเช็คกับพี่แยมก่อนนะว่าแบบอนุญาตให้ใช้ภาพเขาหรือเปล่าอะไรซึ่งเขาก็โอเคคือเขาไม่ดูด้วยคือเขาแบบว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ใช้ไปเลยอะไรหมายถึงแบบในเมื่อคุณถ่ายมาได้แสดงว่ามันก็เกิดขึ้นจริงอะไรประมาณนี้แต่ว่าผมขอนิดเดียวต่อจากคำถามเมื่อกี้คือแบบว่าคิดจะทำเรื่องเพื่อไทยไหมใช่ไหมแต่ว่าอันนั้นผมตอบไปแล้วแต่อยากพูดอีกอันหนึ่งคือมันมีพี่คนหนึ่งพี่คนไทยคนหนึ่งที่เจอที่แคนาดาตอนไปฉายหนังรอบเวิลด์พรีเมียร์ครับเขาแชทมาอันหนึ่งซึ่งผมว่าน่าสนใจมากก็คือเขาบอกว่าแบบเนี่ยเวลาไปโปรโมทอะต้อง establish ให้ได้นะว่าเราเป็นคนทำหนังสารคดีไม่ใช่คนทำหนังการเมืองพอเก็ตไหมฮะเก็ตเซนนี่ไหมหมายความว่าต้องไปเซตอัพให้ได้ว่าเราเป็นฟิล์มเมกเกอร์ไม่ใช่แบบคนตามถ่ายนักการเมืองเท่านั้นหรือพรรคการเมืองเท่านั้นอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าเป็นพอยท์ที่ดีมากๆแล้วแบบโหพี่คิดได้ไงวะอะไรผมคิดไม่ออกแต่แบบผมว่าเป็นพอยท์ที่อยากพูดเพราะว่าหลายๆคนอาจจะแบบพอจบหนังเรื่องนี้ไปคนมันอาจจะเข้าใจว่าแบบเราสองคนคือทำหนังการเมืองอะไรเงี้ยทำภาค2มั้ยทำเมื่อไทยมั้ยไปถ่ายก้าวไกลมั้ยหรืออะไรเงี้ยฮะมันจะเริ่มไปทางนั้นอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าพอยต์เนี้ยก็เป็นพอยต์ที่ทำให้ผมแบบฉุกคิดขึ้นมาว่าแบบโอเคเราต้องเอสบิทเป็นฟิล์มเมกเกอร์ให้ได้อะไรประมาณเนี้ยครับก็ฝากทุกคนด้วยครับก็เดี๋ยวในอนาคตจะมีโปรเจกต์อะไรมั้ยครับหลังจากเวดดิ้งในใกล้ๆนี้เรื่องที่2ยังไม่มีแต่มีเรื่องที่3งงไหมยังไงคือเราอันนี้ก็เป็นอะไรอ่ะเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันคือเราสองคนต่างคนต่างรู้สึกว่าเรื่องที่สองเนี่ยจะแยกกันทำแบบไม่ได้คุยนัดกันมาก่อนนะแต่แบบอยู่ๆก็พูดแล้วก็แบบจะแยกกันทำเป็นแบบฟิกชันด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะอาจจะเป็นฟิกชันแต่ว่าเรื่องที่สามเนี่ยคือจะกลับมาทำด้วยกันแล้วก็แบบคิดกันไว้แล้วว่าจะเป็นเรื่องอะไรแต่ว่าไตรภาคไตรภาคแรกแต่ว่ายังไม่บอกดีกว่าโอเคยังไงก็ติดตามกันนะครับน่าจะมีครับก็วันนี้2ชั่วโมงครับก็ยังไงขอบคุณเอกและสนุกมากแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ยังอยู่ฟังกันนะครับยังไงก็ฝากโปรแกรม Doc Talk ไว้นะครับเราพยายามจะจัดทุกเดือนนะครับว่าก็เดือนหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับถ้าอยากคุยกับเอกกับสนุกก็ข้างหน้ายังอยู่กันนะครับขอบคุณครับครับแต่ตบอไตรภาคนี้ไม่ต้องรอนะนานแบบนานมาก